ยุ้ยจีรนันท์เคลื่อนไหวหลังกุญแจซอนอดีตนางเอกคลอดลูกคนที่4สำหรับอดีตนางเอกดังอย่างกุญแจซอนป่านทอทองขึ้นแท่นเป็นคุณแม่เลขสี่แล้วที่ล่าสุดเธอได้คลอดลูกคนที่4ออกมาลืมตาดูโลกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามาพักใหญ่ว่าตั้งท้องอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้กุญแจซอนก็ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกดกไปแล้วโดยกุญแจซอนโพสต์ภาพพร้อมระบุว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่น้องแอร์เวย์เด็กหญิงณภาเลิศพัฒนาไทยครับแฮชแท็กคุณแม่ลูกสี่ของลูกลิงลิงสาวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคุณพ่อเห็นแล้วยังอดฟัดไม่ได้เลยแถมงานนี้ยังมีตัวแม่ของวงการอย่างยุ้ยจีรนันท์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยยุ้ยเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่ายินดีด้วยนะคะน้องน่ารักจำมั่มขนาดนี้เป็นใครก็อดใจไม่ไหวตกหลุมรักเป็นตามๆกันค่ะ